ามีแขนสามแขนเนี่ยกอดกันอย่างไรก็บางคนก็ให้เหตุผลที่ดูน่ารักดีนะคะบางคนก็ดูหวาดเสียวดีอ่ะก็ใช่แล้วผมถามคุณหน่อยคุณแม่ว่าแล้วถ้าเกิดแฟนคุณมีสามแขนบ้างอ่ะคุณจะรักเขาไหมเนี่ยคุณจะชอบไหมว่างๆเดี๋ยวนี่หลังจากตุ้ยแล้วขอยืมไปเป็นแฟนคลับตัวเองเลยเดี๋ยดีได้เลยชอบสิสองแขนดิฉันว่ามันน้อยไปดิฉันชอบแนวปลาหมึกปลายแปะอะไรเงี้ยนะตกแค่ตอนแรกแขนจะต้องจับเลยเอาแต่หัวจะลากเอาเลยพอแต่วันนี้เด็กมาเยอะนะครับไหนเด็กขอโทษแต่ที่ยืนอยู่เนี่ยเกษียณท่านนั้นถึงคนชมก็ไม่เด็กเลยนะทุกคนหนึ่งอุตส่าห์ชมให้นะอุตส่าห์ชมให้เด็กอะไรนี่ดูคุณพี่คนนี้ทำไฮไลท์ออกมัดผมเป็นเด็กแนวอยู่นี่ด้วยเนี่ยจุกไม่ได้เนี่ยครับพี่มันมียาแก้ปวดครับพอจุกขนาดนั้นนะครับโอ้โหวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากว่าเรามาเปิดภาพยนตร์เรื่องก่อนแล้วเนี่ยในวันแถลงข่าวทุกท่านทราบไหมว่ามีเราเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เขียนว่าถ้าสมมติว่ามีแขนซ้ายสองข้างเขาจะทำอย่างไรอันนี้คือเมื่อตอนต้นปีนะครับตอนที่มีนักสื่อมวลชนจะแถลงว่าจะมีภาพยนตร์เรื่องก่อนถูกต้องปรากฏว่าทีมงานได้ไปเจอเหตุผลของคนคนนี้รักมากเพราะว่าขออนุญาตอ่านให้ฟังเขาบอกว่าถ้าเขามีแขนสองแขนนะเป็นแขนซ้ายสองแขนเขาจะสลับแขนซ้ายให้คนที่ไม่มีแขนซ้ายเราจะได้ไม่เกินและเขาจะได้ไม่ขาดเราจะได้สมบูรณ์ทั้งสองคนโอ้โหโอ้โหซึ่งกว่านี้ได้อีกนะไอ้ยิ่งช่วงเดือนนี้ด้วยเดือนแห่งความรักด้วยนะฮะผมว่าพวกเรานะครับคงจะพร้อมกันแล้วแหละเห็นมาตั้งแต่ 4-5 โมงเย็นนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆแต่เราไปจุดดีกว่าซึ่งเพลงนี้เป็นซาวด์แทร็กจากภาพยนตร์เรื่องก่อนด้วยนั่นคือเพลงผมไม่บอกนะว่าใครร้องกับปรบมือดังให้เขาสองคนก็แล้วกันครับ